เด็กเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญในการพัฒนาที่เป็นไปอย่างรวดเร็วหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมย่อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตการพยาบาลเด็กจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นซึ่งจะช่วยป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บต่างๆนอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพของเด็กที่มีความเจ็บป่วยมีภาวะซับซ้อนในกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤตเด็กป่วยเฉียบพลันเด็กป่วยวิกฤตหรือเด็กป่วยเรื้อรังรวมถึงการดูแลรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพไปจนถึงการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะเติบโตเป็นอนาคตของชาตินั่นเองและด้วยเหตุนี้เราจึงต้องสร้างพยาบาลที่มีทั้งศักยภาพมีความเป็นผู้นำฝักใฝ่ในการฝึกฝนตนควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สามารถครองตนครองคนครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็กจึงถูกออกแบบให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ผ่อนคลายแต่ในมาตรฐานที่สูงผ่านการสอนโดยคณาจารย์คุณภาพซึ่งได้รับการยกย่องจากหลากหลายองค์กรรวมถึงมีผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อให้ได้พยาบาลที่มากด้วยคุณภาพพร้อมดูแลเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปที่ผ่านมาเราได้ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นความภาคภูมิใจออกมามากมายและยังมีหลายๆคนที่ได้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญบางได้รับรางวัลส่วนตัวทั้งในระดับจังหวัดและประเทศซึ่งนั้นสามารถบอกได้ถึงคุณภาพของหลักสูตรได้เป็นอย่างดีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตั้งแต่ปีการศึกษา2561และจะทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในปี2563โดยเป็นหลักสูตร2ปีและจะใช้เวลาศึกษาอย่างมากสุดไม่เกิน5ปีโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมและช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีติดต่อสอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.grad.cmu.ac.th และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.nurse.cmu.ac.th